ัดปลาดุกผัดพริกแกงปลาดุกเครื่องปรุงก็ใส่ลงไปในปลาดุกเลยน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวรสดีหน่อยนึงน้ำปลานิดนึงน้ำตาลทรายหน่อยผัดให้พริกแกงหอมก่อนกลิ่นโชยเลยพอหอมได้ที่ก็ใส่ปลาดุกลงไปปลาดุกมีไข่ด้วยไข่ปลาดุกมีไข่ตั้ง4พวงเลยปลาดุกจะใส่หน่อไม้ดองลงไปหน่อยดองเองนะเนี่ยหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้ดองก็ดองเองอยากกินพอให้มันเป็นเหมือดอร่อยใบมะกรูดลงไปนี่จะอร่อยก็ตรงไข่นี่แหละไข่ปลาดุกนะจ๊ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปลาดุกผัดเผ็ดใส่หน่อไม้ดองจ้า